สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันก็นำธรรมะที่เป็นคำสอนของพุทธเจ้ามาพูดคุยคำสอนของพุทธเจ้านี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่เป็นพุทธวจนะนั่นคือหมายว่าออกจากปากของพระองค์เองออกจากพระโอษฐ์ของพระองค์เองเมื่อพระองค์พูดมาตรัสมาแล้วสิ่งนั้นก็จึงเป็นคำสอนที่สืบทอดกันต่อๆมาเหล่าสาวกที่อยู่ในยุคพุทธกาลก็จำเอาไว้นะจำเอาไว้ก็สืบทอดกันมาเป็นหลายรุ่นหลายชั่วอายุคนในระยะถัดมาก็มีการมาลำลงอักษรจดบันทึกเอาไว้ในสมุดไปลานในหลักศิลาอะไรต่างๆจดบันทึกกันไว้ก็มีการคัดลอกมาตรวจสอบให้ถูกต้องและส่งขึ้นเรือเดินทางผ่านข้ามน้ำมาสมุทรป่าเขาอะไรต่างแล้วก็มาเป็นมาให้คนไทยเราได้ฟังได้ดูได้เห็นได้ศึกษามีเทคโนโลยีสมัยใหม่มีกระบวนการเรียงพิมพ์ระบบตัวอักษรพิมพ์ระบบคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็นำข้อมูลต่างๆนั้นคัดลอกมาใส่เข้าไปให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในรูปแบบของรายการธรรมรับรุ่นนี้ก็เหมือนกันเรามีสื่อสมัยใหม่คือวิทยุเราก็นำธรรมานี้มาให้ฟังก็ได้มีสาวกรุ่นต่างๆหลังๆที่ตามมานี้แหละเป็นผู้ที่คอยนำมาบอกสอนก็เป็นหน้าที่ของพระสงฆ์อยู่แล้วในการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งซึ่งในทุกวันพฤหัสของเราก็จะให้ฟังสิ่งที่เป็นพุทธวจนะส่วนในวันศุกร์ก็มาคู่กันเป็นสิ่งที่เราจะอธิบายนะคือการทำหน้าที่นั่นเองว่าให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังนะเป็นช่วงนี้เราให้ฟังพุทธประวัตินะไม่ได้มีเรื่องที่เติมขึ้นมานะมีแต่เฉพาะที่เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสไว้เองว่าประวัติพระองค์มายังไงทำไมยังไงทำไมถึงมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราให้ชื่อตอนเหล่านี้ว่าอิติปิอิติปิอิติปินี้แปลเป็นภาษาบาลีแปลว่าแม้เพราะเหตุอย่างนี้อย่างนี้ในเหตุอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยพระเจ้าละเอาไว้เท่านั้นเองนะว่าทำไมถึงมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าโอ้สร้างเหตุไว้มากมายจริงๆเหตุต่างๆเหล่านี้ก็คืออย่างที่เรามาเราไล่มาตั้งแต่ตอนที่เกิดอยู่ในภพชาติต่างๆอันนี้เฉพาะที่เป็นพุทธวจนะนะท่านฟังนะเฉพาะที่เป็นพุทธวจนะเรื่องอื่นที่หลายๆคนแต่งมาเพิ่มเติมมันก็มีเยอะแยะจะมาเป็นพิสดารต่างๆมากมายเรากำลังกลับไปที่คำสอนของพุทธเจ้าดั้งเดิมทีเดียวว่าที่พระองค์ได้พูดไว้ตรัสไว้เนี่ยมีอะไรบ้างก็ไล่มาตั้งแต่ตอนที่พระองค์ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ในชาติต่างๆนานานะจนกระทั่งตอนนี้เรามาพูดถึงในชาติปัจจุบันนะเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก่อนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก็ไปอยู่เป็นเทวดาชั้นดุสิตใช่ไหมอยู่เป็นเทวดาชั้นดุสิตมีสติสัมปชัญญะก้าวลงสู่กันมารดาก้าวลงสู่กันมารดาเกิดแล้วประสูติออกมาแล้วมีวาจาก้าวไปข้างหน้า7 ก้าวมีอภิสวาจาทีนี้พอเรามาศึกษาถึงจุดที่เรียกว่าพระองค์มีความเป็นอยู่ยังไงนะโพธิสัตว์ก่อนที่จะตรัสรู้ในชาติสุดท้ายแล้วก็มีความอิ่มเพียบพร้อมนะด้วยสิ่งต่างๆมากมายนะก็เรียกว่าเลิศหรูอลังการกว่าทุกๆคนเพราะงั้นนะไม่มีสาวกคนไหนจะไปเทียบได้เลยแล้วเมื่อตัดสินใจออกบวชนั่นนี่คือเรื่องราวที่เราเท้าความมาตั้งแต่ตอนเมื่อสัปดาห์ก่อนๆจนมาถึงสัปดาห์นี้นะคือเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงเรื่องที่พระองค์ออกบวชละนะพระพุทธเจ้าตรัสว่าเราอายุได้30 หย่อน 1โดยวัยนะที่แปลว่า30 หย่อน 1เนี่ยก็คือทิ้งรูปของภาษาบาลีเอาไว้ในเวลาภาษาบาลีเขาจะพูดถึงคำว่า29เนี่ยก็ชื่อว่า30 ลบ 1เนี่ย30 หย่อน 1ในลักษณะนี้ก็คือ29นั่นเองแต่เพราะฉะนั้นพอพระพุทธเจ้าอายุ29 ปีตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์นะเที่ยวแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกุศลแล้วจะสังเกตได้ว่าตรงนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของลูกราหุลไม่ได้พูดถึงมเหสีเก่าเลย
นะพูดถึงแต่ว่าตัดสินใจออกบวชเพราะว่าความที่เห็นโทษในวัฏสงสารแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลนะพอบวชแล้วนะหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลหาไม่เจอละในวังเนี่ยมีแต่อะไรที่แตกที่พังทั้งนั้นเลยจับอันนี้มาดูชี้ไปทางนั้นมองเห็นไปทางนี้ก็มีสิ่งที่มันแตกพังแตกทำลายได้เป็นธรรมดาก็เลยไปหาสิ่งที่มันจะไม่แตกไม่พังไม่หักไม่ทำลายมีไหมในการนี้ก็เลยได้ไปหาอารละดาบทผู้กัลลัมมโคตนะกัลลัมมโคตนี่คือหมายว่านามสกุลกัลลัมมะนั่นแหละเป็นอยู่ในพวกของตระกูลกัลลัมมะซึ่งเราเคยได้ฟังกัลลัมมสูตรนะนี่ก็เป็นญาติกันนะมีนามสกุลเดียวกันนะคือนามสกุลกัลลัมมะนะคือพวกกัลลัมมะทั้งหลายเนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้พระพุทธเจ้าได้แสดงกัลลัมมสูตรแล้วกัลลัมมสูตรที่เราเข้าใจกันว่าอย่าพึงเชื่อเพราะว่าเป็นคำของคนนี้อย่าพึงเชื่อเพราะว่าฟังตามๆกันมาแต่ให้มีมาตรฐานในการวิเคราะห์โดยการอ้างอิงจากสิ่งที่เป็นกุศลกับอกุศลนะเปรียบเทียบกันอย่างนี้ทีนี้กลับมาถึงว่าอารละดาบทเนี่ยคือเป็นดาบทนะชื่ออารละนามสกุลกาลมะนะกาลมะโคตนั่นเองโคตคือนามสกุลก็ได้ไปหาท่านกาลมะนะคือกาลมะคือนามสกุลเขานะชื่ออารละนามสกุลกาลมะไปหาแล้วก็ศึกษาเรียนวิชาอยู่ด้วยนะท่านกาลมะก็เลยบอกวิชาให้นะวิชาเป็นอย่างนี้นะโพธิสัตว์นะพระเจ้าชายสิทธัตถะนั้นนะก็เรียนได้อย่างฉับไวนะไม่นานเลยนะได้ทั้งปริยัตินะท่องด้วยปากตอบคำถามญาณวาทและเถรวาทนะญาณวาทเถรวาทก็คือทั้งรู้จริงทั้งท่องได้นะท่องได้รู้จริงตอบปุ๊บถามปุ๊บตอบปั๊บได้ทันทีทันใดนะมีความแคล่วคล่องในเรื่องที่ตัวเองเรียนมากท่านกัลลัมมะสอนอะไรท่านกัลลัมมะเนี่ยสอนถึงอากินจัญญายตนะอากินจัญญายตนะคืออะไรแต่ก็คือการที่เราจะเข้าสมาธิให้ได้ถึงระดับสมาบัติที่7นะสมาบัติที่7ที่เขาเรียกว่าอากินจัญญายตนะนี่เป็นรูปสัญญาสมาบัติอย่างหนึ่งนะคือเราไล่ตั้งแต่ชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4ใช่ไหมทีนี้ชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4แล้วเนี่ยที่เหนือขึ้นไปงั้นก็คืออรูปฌานแต่ทีนี้อรูปฌานโดยพุทธวจนะเนี่ยเราก็ต้องเรียกว่ารูปสัญญาสมาบัติเป็นสมาบัติชนิดอรูปแต่ทีนี้พอเป็นสมาบัติชนิดอรูปบางคนก็เรียกว่ารูปฌานใช่ไหมในสมาบัติชนิดอรูปเนี่ยก็มีตั้งแต่ว่าอากาศว่างเปล่าจนทั้งถึงระดับที่เรียกว่าอากินจัญญายตนะอากินจัญญายตนะก็คือเป็นระดับของอรูปสัญญาสมาบัติขั้นหนึ่งที่สูงขึ้นไปเป็นระดับที่3ของขั้นอรูปนั่นก็คือมีการสอนว่าต้องเข้ายังไงต้องทำยังไงทรงอยู่ยังไงกำหนดจิตยังไงนี่คือลักษณะการสอนของท่านกัลลัมมะในทีนี้พุทธเจ้าตรงนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าสอนอะไรยังไงไอ้ที่ท่องมาด้วยปากนี่มีข้อความยาวขนาดไหนและเป็นวิชาที่ท่านกัลลัมมะสอนทีนี้ว่าพอพระองค์ก็เลยพอท่องได้อะไรได้จำได้ว่าอะไรเป็นยังไงตอบคำถามได้แล้วเนี่ยเอ๊แล้วทำได้จริงหรือเปล่านะทำได้จริงไหมก็จึงไปทดลองทำดูแล้วก็ไปสอบถามกับท่านผู้เป็นเจ้าสำนักก่อนคือท่านกัลลัมมะว่าทำยังไงอะไรยังไงนะที่เหตุที่เราน่าสนใจตรงนี้ก็คือว่าวิธีที่จะทำให้ได้อากินจัญญายตนะเนี่ยก็คือต้องมีอาศัยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาแล้วถ้าเรามี5อย่างนี้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยจริงๆมันก็คือพละ5นั่นแหละพละ5เนี่ยจะทำให้เราสามารถเข้าสมาธิในขั้นนี้ได้นะคือเป็นพลังนะให้จิตของเรามีกำลังในการที่จะทำสมาธิขั้นเนี้ยคือขั้นอากินจัญญาตนะเนี่ยให้เกิดขึ้นได้นะเพราะว่าตอนนั้นโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยก็ใช้คุณธรรม5ตัวนี้นะถึงแม้แต่ท่านกัลลัมมะเองนะอรหัตดาบทกัลลัมมโคตเนี่ยท่านก็ใช้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่เหมือนกันในการที่ทำให้แจ้งซึ่งอากินจัญญาตนะนี้ทีนี้พอทำให้แจ้งแล้วนะด้วยเวลาไม่นานด้วยเวลาฉับไวนะไม่นานฉับไวนี่กี่วันก็ไม่ทราบนะก็คงเป็นไม่กี่วันคงไม่กี่เดือนนะเพราะว่าถ้าว่าได้ไวฉับไวไม่นานเลยเนี่ยก็คงจะอดข้าวได้นะอดข้าวได้กี่วันล่ะคนเราอาจจะได้สักเป็นเดือนมั้งนะอดข้าวอดน้ำพอที่จะทำตรงนี้ได้ที่เอาการอดข้าวอดน้ำมาเปรียบเทียบเนี่ยก็คือว่ามันยังพออดทนได้นะไม่นานเกินไปนะถ้าพระเจ้าใช้คำนี้ก็คือในความเข้าใจของข้าพเจ้าเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นช่วงเป็นเวลาเป็นวันเหมือนกันหรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะทีนี้พอทำได้แล้วก็ท่านพระพุทธเจ้าของเราตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์อยู่นะก็ได้พอทราบถึงก็ได้ไปคุยกับท่านเจ้าสำนักนะคืออรละผู้กัลลัมมโคตเนี่ย
แล้วก็ได้แจ้งว่าเออเขาทำได้เหมือนกันนะท่านอรละดาบทกรรมโคก็ดีใจก็จึงยกให้นะเป็นผู้เสมอด้วยอาจารย์ของตนนะเป็นผู้เสมอด้วยตัวเองนะมาช่วยกันดูแลปกครองสั่งสอนพวกลูกศิษย์กันต่อไปว่าอย่างนั้นทีนี้โพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะนี้พอมาพิจารณาดูจริงๆแล้วเนี่ยเอ๊ะมันอากินจัญญายตนะนี่มันก็ยังเป็นของเกิดดับนะเอ๊ะออกมาแล้วทำไมมันดับไปมันไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลามันเป็นของเกิดดับเหมือนกันเนี่ยแล้วก็จึงเห็นว่าไอ้อากินจัญญายตนะเนี่ยมันยังไม่ระงับจริงและยังไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งจริงรู้พร้อมจริงนิพพานจริงเพราะยังมีการเกิดดับในอากินจัญญายตนะนี้อยู่แล้วก็จึงรู้สึกหน่ายในธรรมนี้และไม่เอาละไปหาของที่มันไม่เกิดไม่ดับดีกว่าไม่แก่ไม่ตายดีกว่าแต่เพราะยังเห็นโทษของความแก่ความตายและถ้าความแก่ความตายมีอยู่ในอากินจัญญายตนะแสดงว่าตรงนี้ไม่ใช่แล้วก็เลยไปหาใหม่ไปเที่ยวแสวงหาอีกแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นกุศลค้นหาแต่สิ่งที่ประเสริฐฝ่ายสันติชนิดที่เรียกว่าไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าแล้วก็ไปหาอุทกะดาบทผู้รามบุตรอุทกะดาบทผู้รามบุตรเป็นดาบทชื่ออุทกะท่านอุทกะรามบุตรนี้ก็สอนถึงเรื่องของเนวสัญญานาสัญญายตนะจะมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เป็นสภาวะที่ละเอียดลงไปอีกก็เรียกว่าสมาบัติขั้นที่8นั่นเองเป็นรูปสัญญาสมาบัติที่ลึกซึ้งขึ้นไปและบางคนก็อาจจะเรียกว่ารูปฌานนะขั้นที่4หรือว่านี่เป็นฌานที่8ละแล้วก็พูดภาษาที่ถูกบทเพียรชนะนิดนึงก็คือเป็นรูปสัญญาสมาบัติขั้นที่8ละคือเนวสัญญานาสัญญายตนะพุทธเจ้าของเราตอนนั้นเป็นโพธิสัตว์ก็ใช้คุณธรรมเหมือนเดิมนะคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาในการที่จะทำตรงนี้ให้มันแจ้งขึ้นมาทำเนวสัญญานาสัญญายตนะให้แจ้งขึ้นมาก็ในลักษณะเดียวกันว่าพอทำให้แจ้งแล้วท่านอุตตกะผู้รามบุตรก็ได้ยกย่องโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะนั้นให้ดูแลปกครองหมู่คณะสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหากันต่อไปแล้วพระพุทธเจ้าของเราตอนนั้นโพธิสัตว์ก็มาพิจารณาดูเอ้นี่เนวสัญญานาสัญญายตนะเนี่ยสภาวะนี่มันเป็นยังไงโอ้มันยังออกจากสมาธิได้ฮะมันยังเป็นของเกิดดับอยู่ฮะมันยังเปลี่ยนแปลงไปได้ฮะโอ้ก็เลยรู้สึกมันไม่ใช่เพื่อความรู้ยิ่งจริงสงบจริงรู้พร้อมจริงนิพพานจริงแต่ยังไม่เป็นอย่างนั้นแต่เป็นไปเพื่อการบังเกิดในเนวสัญญานาสัญญายตนะภพเท่านั้นเองคือยังมีภพที่เป็นการเกิดดับอยู่ก็เลยเห็นโทษของความเกิดดับความเปลี่ยนแปลงความแก่ความตายตรงนี้ก็เลยไม่พอใจแล้วไปหาสิ่งที่ไม่แก่ไม่ตายดีกว่าจะทำยังไงดีก็เลยเดินไปเดินไปพิจารณาไปก็ไปเจอตำบลหนึ่งตำบลนี้เราก็เรียกว่าตำบลอุรุเวลาตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเนี่ยก็เป็นสถานที่ถ้าใครได้เคยไปอินเดียนะซึ่งสมัยก่อนอาจจะไม่เหมือนสมัยนี้ล่ะแต่สมัยนี้เราไปก็ยังเห็นร่องรอยของภูมิประเทศร่องรอยของประวัติศาสตร์อยู่บ้างนะคือในที่นั้นก็มีแม่น้ำนะตอนนี้มันก็ไม่ค่อยมีน้ำละสมัยก่อนก็พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นแม่น้ำที่ใสนะไหลอยู่เย็นจืดสนิทท่าน้ำก็ราบเรียบนะไม่ได้เป็นตลิ่งโกรกชันลงไปแต่เป็นท่าน้ำที่ราบเรียบแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะรู้สึกว่าตลิ่งมันก็ไปได้เดินลงไปได้น้ำก็ไม่ลึกมากนะแล้วก็สามารถที่จะใช้น้ำตรงนั้นได้นะแล้วก็มีหมู่บ้านอยู่โดยรอบนะไปบิณฑบาตเอาอาหารมากินก็ได้นะภูมิภาคก็เป็นชัดป่าเยือกเย็นนะมีร่มไม้มีภูเขามีต้นไม้เออมันก็สบายใจดีก็รู้สึกว่าสถานที่นี้ควรที่จะตั้งความเพียรนะตั้งความเพียรสำหรับในการที่จะทำความเพียรของผู้ที่ต้องการหลุดพ้นนั่นเองของผู้ที่ต้องการทำความเปลี่ยนนั่นเองนะก็เลยทำงานอยู่ที่นั่นเนี่ยทำงานทางจิตละนะนั่งอยู่ที่นั่นมีที่บิณฑบาตก็มีที่นั่งร่มเย็นก็มีน้ำก็มีเรียบร้อมละจะเอาอะไรอีกนะเอาทำความเพียรแล้วกันนะความเพียรที่ได้ทำนะก็คือมีหลายข้อมากอันนี้ได้ตรัสไว้กับท่านพระสารีบุตรหลังจากที่ปรินิพพานแล้วนะได้มาเล่าให้ฟังว่าตัวพระองค์เนี่ยทำความเพียรยังไงบ้างอันแรกก่อนนะการปฏิบัติตรงนี้เขาเรียกว่าข้อวัดข้อวัดหรือข้อปฏิบัตินะข้อวัดหรือข้อปฏิบัติตรงนี้เนี่ยเป็นที่ในอินเดียสมัยโบราณเนี่ยแม้แต่สมัยปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะเป็นนักบวชคือภิกษุเนี่ยนะเป็นจริงๆแล้วเป็นคำเรียกชื่อของนักบวชประเภทที่โกนผมนะนักบวชประเภทที่ไม่เอาอะไรออกจากบ้านนะแล้วก็อยู่คนเดียวเงียบๆง่ายๆนะเป็นรูปแบบการประพฤติพรหมจรรย์อย่างหนึ่งทีนี้รูปแบบการประพฤติ
พรหมจรรย์ก็มีหลายๆอย่างในสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้ายังไม่เป็นพระพุทธเจ้ายังเป็นโพธิสัตว์อยู่เนี่ยในรูปแบบหนึ่งก็คือมีการทรมานตัวเองนะหรือว่าข้อปฏิบัติเช่นว่าไม่ไปกินข้าวในที่ที่คนเขาเรียกอย่างพระสงฆ์ในปัจจุบันมีคนนิมนต์ไปงานนิมนต์ในบ้านทําบุญบ้านไปเขานิมนต์ไปเทศไปแต่มีกลุ่มหนึ่งในสมัยก่อนที่เขาไม่ไปอย่างนี้เรียกฉันอาจจะไม่ไปนะทำอาหารเฉพาะให้ฉันนะฉันไม่กินแต่ทำอาหารดีๆมาใช่ไหมเธอเป็นคนท้องหรือเปล่าเป็นท้องฉันไม่กินอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นข้อปฏิบัติที่เขาเรียกว่าทำตัวเองให้ลำบากนะก็คือพอหลังจากที่พระองค์ตรัสรู้แล้วก็มาบอกว่าพวกนี้มันไม่ดีนะคือหมายความว่าถ้าคุณหนึ่งเขาต้องการทำบุญเนี่ยก็สามารถที่จะเราเป็นเนื้อนาบุญเนี่ยก็ให้เขาทำได้นะถ้าเราเป็นผู้ที่บริโภคบุญนั้นให้อย่างดีบริโภคทานนั้นอย่างดีเนี่ยก็จะเกิดบุญกับเขาอันนี้ก็พระสงฆ์ในธรรมวินัยเนี่ยพิจารณาได้นี่กำลังเล่าให้ฟังเนี่ยถึงข้อมูลก่อนที่จะมาตรัสรู้นะข้อมูลก่อนที่จะมีข้อปฏิบัติอย่างในคำสอนของพระเจ้านี้ออกมาอย่างที่พระเราปฏิบัติอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะเป็นทางสายกลางละในสมัยก่อนตอนที่พระเจ้ายังไม่ตรัสรู้เนี่ยก็ทำสุดโต่งก่อนนะตอนนี้คือเข้าสู่เรียกว่าการสุดโต่งขั้นที่1นะเป็นข้อปฏิบัติที่ยังตนให้ลำบากนะไม่ได้เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจริงๆนะข้อปฏิบัติอย่างเช่นที่ว่านี้ก็คือว่าเขาอาหารอะไรมาเฉพาะเจาะจงเนี่ยไม่กินนะเขาเอาอาหารนิมนต์เราไปกินเราไม่ไปนะรับอาหารจากปากภาชนะไม่เอามันดีเกินนะอย่างข้าวจะตักจากปากหม้อเป็นข้าวที่ดีๆหุงอย่างดีเนี่ยไม่เอานะบางทีก้นหม้อมันไหม้ใช่ไหมไปเอาตรงนั้นอย่างเงี้ยหรือว่าไม่รับอาหารในหน้าบ้านเขาเวลาที่เขายืนคร่อมประตูนะไม่รับอาหารของคนที่เขาชักชวนกันไปทำนะไม่รับอาหารของหญิงมีครรภ์ไม่รับอาหารของที่มีสุนัขที่มีแมลงวันนะคือการจะกินอะไรสักอย่างเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องยากมากนะเป็นเรื่องยากมากบางทีรับเรือนหนึ่งรับคำเดียวรับกินเรือนเดียวอีกไปอีกบ้านหลังหนึ่งถ้ามีบ้านหลังหนึ่งที่เขามีลักษณะอย่างนี้นะไม่มีหญิงมีครรภ์ไม่มีแมลงวันไม่มีสุนัขไม่มีคนเขาทำกันไปหมู่และหลายๆอย่างเนี่ยก็ถึงจะค่อยกินคำหนึ่งหรือกิน2คำอย่างเงี้ยกินนี่ก็ไม่ได้ใช้ภาชนะด้วยบางทีใช้ภาชนะอันเดียวบางทีใช้ไม่ใช้ภาชนะเลยตักใส่มือแล้วก็กินใส่มืออย่างนี้ก็มีนักบวชแบบนี้เรายังเห็นได้อยู่ในปัจจุบันนะของประเทศอินเดียยังมีอยู่ทีนี้พอไม่มีกินทําไงบางทีถ้าไม่เจอบ้านในลักษณะนี้เลยก็กินหญ้าครับกินหญ้าบ้างนะกินเปลือกไม้บ้างกินสาหร่ายบ้างกินรําข้าวบ้างกินข้าวสารหักบ้างเจออะไรกินก็กินหยิบกินได้หรือว่าต้นไม้มันผลไม้มันหล่นเองมาจากต้นก็กินตรงนั้นนั่นที่เป็นข้อปฏิบัติเรียกว่าตําบะคือการบําเพ็ญตําบะตําบะนี่คือความที่ขูดเกลาแรงกล้าความเสียดสีความร้อนนะทำตรงนี้เพื่อที่ให้กิเลสในกายมันออกไปนะคือตอนนั้นก็มีความคิดว่าสมัยนั้นก็มีความคิดกันนะว่าถ้าคุณทํากายให้ลําบากนะเสียดสีทําให้มีความเร่าร้อนทําให้มีความลําบากเนี่ยเป็นการขูดเกลากิเลสในใจของเราไปนั่นนี่เป็นวิธีหนึ่งที่พุทธเจ้าลองทำดูซึ่งมันไม่ได้ผลนะภายหลังก็มาบัญญัติเรื่องของทางสายกลางนอกจากกินเปลือกไม้กินสาหร่ายพวกนี้แล้วนะก็ยังกินขี้วัวด้วยในขี้วัวเนี่ยคือเป็นลักษณะของขี้วัวของแม่นมของลูกวัวที่ยังกินแม่นมนมแม่วัวอยู่นะยังไม่หย่าจากแม่วัวยังไม่หย่านมนะก็กินอุจจาระของลูกวัวที่ยังไม่หย่านมแม่นะรับประทานอาหารตรงนั้นเป็นอาหารก็มีนะแล้วก็เรื่องเครื่องนุ่งห่มนะก็อย่างที่เราเคยรู้กันสมัยก่อนฤาษีก็นุ่งขนสัตว์บ้างนุ่มห่มหนังอาชินะบ้างหนังแผ่นหนังสัตว์ต่างๆประเภทต่างๆนะห่มผ้ากำพลขนหางสัตว์อะไรต่างๆบ้างนุ่งเอาผมคนมาทอเป็นผ้าบ้างอย่างนี้ก็มีนะเส้นผมของตัวเองก็ไม่ได้ตัดหรอกดึงเอาหลุดๆนะยืนกระยงก็มีนะยืนกระโยงห้ามเสียซึ่งการนั่งยืนอย่างเดียวเป็นเดือนยืนเอานะในการเดินกระโยงบ้างนอนบนน้ำเดินบนน้ำนะพวกนี้ลงน้ำวันละ3ครั้งนะให้คิดว่าจะไอความสะอาดของน้ำเนี่ยเอาน้ำเนี่ยมาล้างกายล้างใจให้กิเลสมันออกไปนะมีความคิดอย่างนี้ก็มีนะก็ได้ทำมาอันนี้ก็คือข้อวัดเพื่อความเป็นผู้มีตบะนะหรือตัปปสีวัดก็ได้ทำมาแล้วอีกประการหนึ่งก็คือประการที่2ที่ได้เคยลองทำนั่นคือลูควัตแล้วลูควัตคือข้อปฏิบัติเพื่อความเศร้าหมองอันนี้เป็นหนึ่งในสุดโต่งข้างหนึ่ง
และสุดตรงข้างนี้คือการทำตัวเองให้ลำบากก็คือไม่อาบน้ำท่านผู้ฟังไม่อาบน้ำไม่อะไรทั้งสิ้นทีนี้พอไม่อาบน้ำนะไม่อาบน้ำไม่ทำความสะอาดตัวนะตัวก็เลยเกิดเป็นสะเก็ดขึ้นนะคือทุลีเนี่ยคือฝุ่นเนี่ยเปื้อนตัวไปหมดเลยนะแล้วก็เกิดเป็นสะเก็ดขึ้นนะสะเก็ดก็คือเหมือนสะเก็ดที่เกิดขึ้นที่เปลือกไม้ท่านผู้ฟังมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นเหมือนตอตะโกอ่ะมีสะเก็ดเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นลักษณะนั้นคือทุลีเกิดกลางที่กายมีมากจนกระทั่งเป็นสะเก็ดเกิดขึ้นเป็นตุ่มเป็นตุ่มขึ้นทีนี้พอเกิดเป็นสะเก็ดขึ้นเนี่ยจะมาคิดว่าเราจะพึงรูปสะเก็ดนี้ออกให้มันมีความสุขบ้างคือพอเกิดเป็นสะเก็ดขึ้นเนี่ยท่านผู้ฟังคือผิวหนังเรามันเปื้อนไปแล้วมันมีความมันไม่สบายผิวแน่นอนนะจะมาคิดว่าจะมาลูบออกหรือให้คนอื่นลูบออกเนี่ยก็ไม่มีนะอยู่ยังลำบากงั้นน่ะนี่พุทธเจ้าเราทำมาอย่างนี้นะตอนเป็นโพธิสัตว์เอาแค่2ข้อนี้ท่านผู้ฟังโอ้โหการบำเพ็ญตบะอย่างยิ่งนะบางทีก็ไม่ได้กินของที่ไม่อร่อยนะแล้วก็บางทีก็กินของที่ไม่ถูกธาตุนะนุ่งห่มก็ผ้าที่ร้อนบ้างหนาวเกินไปบ้างนะไม่สามารถที่จะปกป้องร่างกายจากแดดอะไรพวกนี้ได้บ้างนะเดินบนน้ำนอนบนน้ำตัวเป็นสะเก็ดขึ้นอย่างเงี้ยมันมีความไม่สบายตัวอย่างมากนะเอาแค่ว่าเราไม่ได้อาบน้ำสักครึ่งวันอย่างเงี้ยหรือวันหนึ่งอย่างเงี้ยไปทำงานข้างนอกมาโหเหนื่อยตัวเหนียวไม่อาบน้ำอย่างเงี้ยมันไม่สบายตัวนะพุทธเจ้าเราปฏิบัติรูปขบัตอย่างเงี้ยนะคือไม่อาบน้ำนะเราคิดดูเราไม่อาบน้ำแค่วันเดียวอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าไม่สบายกายมากนะพุทธเจ้าเราทำขนาดนี้ทีนี้ขั้นตอนต่อมานะพระองค์ก็ได้ปฏิบัติข้อที่ระวังในพวกสัตว์อื่นๆนะก็เรียกว่าเชคุชิวัตนะคือสัตว์เล็กๆน้อยๆพวกจุลินทรีย์ตัวอะไรเล็กๆมดปลวกพวกนี้ไม่อยากจะไปทำร้ายเขาแล้วทำยังไงก็มีไม้กวาดอันหนึ่งนะปัดข้างหน้าตัวเองจะเดินไปไหนก็ปัดทั้งนั้นก่อนกวาดไปแล้วก็เดินไปกวาดไปเดินไปกวาดไปเดินไปนะตรงที่ที่ตัวเองเดินไปเนี่ยคือตัวเองกวาดละนะให้เจ้าสัตว์เล็กสัตว์น้อยอะไรเนี่ยมันอย่าไปขวางทางเราอย่าไปเหยียบมันนะสมัยนี้สมัยปัจจุบันนักบวชประเภทนี้ก็มีนะเราก็จะไปเดินลุยน้ําอย่างเงี้ยมีหนองน้ําเดินน้ําอุ้ยก็ไม่อยากไปไม่เดินแบบนั้นนะเพราะว่ากลัวสัตว์อะไรที่มันอยู่ข้างในมันจะตายนะแล้วก็ถ้าเป็นเหมือนกับถนนแล้วมีน้ํามันไหลผ่านมาเปื้อนมาอย่างเงี้ยก็เดินอ้อมไปนะไม่เดินลุยน้ำเผื่อว่าตัวอะไรมันจะมีอยู่นะก็มีความคิดอย่างนี้ก็มีนะอันนี้ก็เป็นการทำตัวเองให้ลำบากเหมือนกันแต่เป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ใช่ทางสายกลางนะถัดมาก็ยังทำข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นสงัดทั่วนะคือปะวิวิตวัตพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับกวางเนื้อทรายนะเนื้อทรายปัจจุบันไม่ทราบยังมีอยู่ไหมแต่ถ้าเห็นในรูปมันก็จะลักษณะคล้ายๆกับกวางแต่เป็นสัตว์ที่มีความว่องไวมีความรวดเร็วเป็นสัตว์ที่มีกำลังมีพลังนะในความรอดรวดเร็วความว่องไวของมันคล่องแคล่วของมันนะจับยากมากกวางเนื้อทรายนี้นะลักษณะของมันก็คือว่าเจอใครที่แปลกหน้าปุ๊บมันเพ่นเลยมันหนีเลยหนีออกจากบริเวณนั้นหนีไปที่อื่นทันทีนะหนีออกจากบริเวณนั้นหนีไปที่อื่นแล้วก็ไม่ให้ใครเห็นตัวเขานะเห็นตัวยากจับตัวยากมากพระเจ้าของเราก็ทำอย่างนี้นะมีใครมาในป่าเก็บไม้ก็ตามหาฟืนก็ตามเห็นเขาปุ๊บเขายังไม่เห็นเราหรอกเห็นเราเห็นเขาปุ๊บเราเพ่นทันทีนะไปที่อื่นเลยไม่อยู่แถวนั้นนะเพราะไม่ต้องการให้ใครมากวนนะเพ่นนี้เลยนอกจากนี้ในฤดูหนาวก็ไปอยู่กลางแจ้งในตอนกลางวันอยู่ในตอนกลางคืนอยู่กลางแจ้งมันก็ยิ่งหนาวลมพัดอย่างนี้นะตอนกลางวันอยู่ในป่าในป่าก็หนาวนะคือตรงไหนหนาวๆไปอยู่ตรงนั้นเพื่อฝึกตัวเองอันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ไม่ใช่ทางสายกลางที่ลองทำดูนะแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะมีพวกเด็กเขามาในป่านะเห็นตัวพระองค์นอนอยู่ตรงนั้นนอนอยู่กับซากศพในป่าช้าอย่างนี้ในพวกเด็กร้องใส่หูถ่ายปัสสาวะรถซัดฝุ่นใส่แกล้งเล่นต่างๆนานาก็ไม่โกรธนะนี่เป็นข้อปฏิบัติในการอยู่อุเบกขานะนอกจากนี้พระเจ้าของเราก็ยังมีข้อปฏิบัติเรื่องการรับประทานอาหารในสมัยนั้นคือผ่อนอาหารให้น้อยลงนะผ่อนอาหารให้น้อยลงกินข้าวเท่าฝ่ามือนะนิดเดียวนะหรือผ่อนน้อยลงไปอีกนะเท่ากับเมล็ดถั่วเขียวนะกินข้าวเท่ากับเมล็ดถั่วเขียววันหนึ่งท่านผู้ฟังคิดดูเมล็ดถั่วเขียวนี่มันพอๆกับเมล็ดข้าวกินข้าววันละ1เมล็ดอย่างเงี้ยกินไปนะร่างกายก็สู้ผอมนะหรือกินข้าวเท่ากับเยื่อถั่วพลูอย่างเงี้ยนะหรือกินข้าวเท่ากับเมล็ดงากินข้าวเท่ากับผลกระเบาอย่างงี้เป็นต้นผลกระเบาก็เล็กๆนั่นน่ะนะแค่ประมาณนิ้วโป้งของเราเท่านั้นเองเล็กกว่าด้วยซ้ำนะแล้วก็ใช้กระเบาผลหนึ่งกินเป็นอาหาร
เป็นอาหารจนกระทั่งมันร่างกายมันไม่ได้อาหารเพียงพอนะก็ผอมโซนะเอามือแตะไปที่ท้องนี่ท่านผู้ฟังเอามือแตะไปที่ท้องเนี่ยนะมันไปถึงกระดูกสันหลังจากด้านหน้านะนะคืออย่างตัวเราเนี่ยเอามือแตะไปที่ท้องตัวเองเนี่ยบางทียังไม่ถึงกล้ามเนื้อเลยบางคนติดไขมันซะก่อนติดเข้าไปเอาติดไขมันซะก่อนยังไม่ถึงกล้ามเนื้อเลยด้วยซ้ำนะบางคนถึงกล้ามเนื้ออยู่นะยังหนังแล้วก็เป็นกล้ามเนื้อเลยไม่มีไขมันใช่ไหมแต่ก็ยังไม่ถึงกระเพาะเพราะว่าไขเพราะกล้ามเนื้อมันมากนะแต่ของพระพุทธเจ้านี่แตะไปหนังไขมันไม่มีและกล้ามเนื้อท้องแบนราบติดกันไปหมดเลยนะจนถึงกระดูกสันหลังนะเอามืออ้อมไปข้างหลังนั้นจะจับกระดูกสันหลังไอ้แผ่นหนังหน้าท้องเนี่ยมันไปถึงข้างหลังด้วยนะเพราะความที่มันบางมากแล้วบางคนเอื้อมมือไปจับข้างหลังเนี่ยอย่าพูดถึงกระดูกสันหลังเลยบางทีติดไขมันก่อนนะก็มีแต่ของพระเจ้าของเรานี่กินน้อยจนกระทั่งว่าเอามือเอื้อมไปข้างหลังเพื่อที่จะมาแตะกระดูกสันหลังจากข้างหลังแล้วก็ไปถึงกระเพาะด้วยจากด้านหลังนะเอามือมาแตะท้องด้านหน้าเนี่ยเพื่อที่จะจับท้องด้านหน้ามันไปโดนกระดูกสันหลังจากด้านหน้าที่โผล่มาตรงท้องด้วยเหมือนกันนะขนาดนี้พร้อมขนาดนี้นะที่นั่งลงไปปุ๊บก็เป็นรอยตะโพกนะกระดูกเชิงกรานของเราเนี่ยนะเหมือนกับรอยเท้าอูฐนะจะไปทางไหนจะไปปัสสาวะอุจจาระนะก็ล้มฟับฟุบลงไปนะกล้ามเนื้อไม่มีแรงนะจะลูบตัวให้มีความสบายบ้างนะขนที่มีรากเน่าก็ติดออกมามีความเป็นอยู่ที่ลำบากขนาดนี้นะทำตัวเองให้ลำบากขนาดนี้เพื่อที่จะแสวงหาอยู่ว่าอะไรเป็นกุศลอยู่ตรงไหนเอ๊ะตรงทำอย่างนี้มันน่าจะเอากิเลสออกจากใจได้มันน่าจะทำให้ใจบริสุทธิ์ได้ขูดเกลาแผดเผาขนาดนี้ทำไมยังไม่บริสุทธิ์นะตอนนี้เราพูดถึงข้อปฏิบัติที่เรียกว่าเป็นไปสุดตรงข้างที่หนึ่งนะเป็นไปเพื่อการทำตนให้ลำบากนะไม่เป็นทางสายกลางที่พระเจ้าของเราได้เคยลองทำมาลองทำมาอย่างนี้แล้วก็เลยทำให้พระองค์มีความคิดในการที่จะเอ๊ะมันยังไม่บรรลุสักทีนะก็เลยจะทำให้ยิ่งขึ้นมาอีกนะในตอนต่อไปเนี่ยเราจะมาพูดถึงข้อปฏิบัติตอนที่ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ทำยังไงให้ยิ่งขึ้นไปอีกนะเรากำลังพูดถึงเรื่องของอิติปิฏท่านผู้ฟังนะคือเพราะเหตุอย่างไหนอย่างไหนที่ทำให้ใครสักคนใดคนหนึ่งมาเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเหตุอย่างนั้นอย่างนั้นคืออะไรนะเราพูดถึงตอนที่พระพุทธเจ้าของเรานั้นกำลังทำความเพียรนะกำลังทำข้อปฏิบัติที่ทำตนให้ลำบากนะเพื่อที่จะรู้ว่าทางออกในการตรัสรู้มีไหมด้วยวิธีการนี้ถ้าท่านผู้ฟังมีคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะใดๆในรายการธรรมะรับอรุณนะก็สามารถส่งมาได้นะจะส่งมาโดยตรงที่วัดป่าดอนไหโศกก็ได้นะตั้งอยู่ที่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือส่งไปที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400ก็ได้ถ้าใครสะดวกทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ก็ไปที่ pyothamma.comวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็ขอลาไปก่อนเจริญพร ติดตามรับฟังรายการธรรมะรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz